สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้วันนี้ผมพาทุกท่านมาสัมผัสกับเจ้า Nissan Navara เป็นการลองขับครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยสำหรับ Navara ที่เปิดตัวมานี้มีทั้งหมดด้วยกัน14รุ่นย่อยและรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การมาของเจ้า Pro 4X และ Pro 2X 2คันนี้ต่างกันยังไงง่ายๆเลยครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อและคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับเป็นตัวพิเศษที่เป็น Top of the Line ของ Nissan Navara สิ่งที่เปลี่ยนไปถือว่าเป็นหัวใจใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั่นคือเครื่องยนต์ขนาด 2.3 ลิตรนะครับ Twin Turbo กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับซึ่งมีเฉพาะในรุ่นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะฮะส่วนอีก1เครื่องก็คือเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเครื่องตัวนี้จะใช้กับรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเครื่องตัวสุดท้ายที่อยู่ในรอบนี้ก็คือเครื่อง 2.5 ลิตรนะครับเป็นเครื่องตัวเดิมนะครับ DDTI นะครับกำลังสูงสุด163แรงม้าทั้ง3ตัวนี้คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Navara Minor Change นั่นเองครับและสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความสปอร์ตในระดับ Pro 4X นะครับก็มาเล่นรุ่นธรรมดาได้ซึ่งเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าตาและเครื่องยนต์เช่นเดียวกันสำหรับไฮไลท์ของตัวไฟหน้านอกจากการเป็น Quad LED คือมีไฟ4ดวงแล้วก็จะมีในส่วนของ Daytime Running Light ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ผมบอกได้เลยว่าดูแล้วรู้สึกฉดโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะเด่นมากส่วนการดีไซน์กระจังหน้าชุดนี้หลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเป็นการถ่ายทอด DNA มาจาก Nissan Titan ดูแล้วสวยงามบึกบึนดุดันมากขึ้นสำหรับภายในนั้นง่ายๆเลยว่าเข้ามาปุ๊บเห็นทันทีนั่นคือพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแบบใหม่นั่นเองนะฮะถ้าใครที่ใช้นะ Nissan อยู่แล้วนะก็จะรู้ว่าพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นที่คุ้นเคยเพราะมันอยู่ในหลายๆรุ่นของ Nissan ท้ายไม่ตัดนะจะเป็นทรงกลมธรรมดาคอนโซลหน้าตัวถาดเดิมไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เป็นโล่งๆดูแล้วดีไซน์เป็นสไตล์มินิมอลมากขึ้นนะครับนอกจากพวงมาลัยที่เปลี่ยนแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับการแสดงผลต่างๆจอตรงนี้ดูไฮเทคมากขึ้นหน้าจอตรงกลางนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ที่เชื่อมต่อทุกอย่างไว้กับมือถือและอีกหนึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับนั่นคือตัวเบาะครับเบาะครั้งนี้เป็นเบาะใหม่ฮะมากับลายรังผึ้งหรือถ้าเรียกอีกแบบนึงก็คือเป็นลายหกเหลี่ยมนะครับดูจากหนังนี่ก็เป็นหนังพียูนะไม่ใช่หนังแท้แต่ว่าก็ยังอยู่ในเกรดที่ดีนุ่มนวลดีครับส่วนเบาะหลังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะครับมีเสริมลายดูแล้วสวยงามนะครับที่ว่างทางด้านหลังนี่ก็ยังมีที่เหลือนะนี่ขนาดเอ็นเบาะมาจนเลยแนวเสาบีแล้วนะครับยังมีที่ว่างเหลือถือว่าโอเคการนั่งไม่ถึงกับชันมากนะครับเบาะก็สามารถพอจะเอ็นหลังได้สบายๆอยู่และที่สำคัญคือการมีชุดนี้ครับที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วช่วยให้การนั่งข้างหลังนั้นสบายมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้การขับขี่เป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันดูครับมาครับถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ใน Navara ในเจ้าตัว Pro 4X ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของการเปิดตัวในครั้งนี้แล้วนะฮะแล้วเราจะไปดูกันว่าเขามีดีขนาดไหนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปพร้อมแล้วออกไปพร้อมกันเลยฮะครับผมสนามในวันนี้มีการทดสอบในหลายๆจุดเท่าที่ดูนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการลุยทางแบบทางฝุ่นคือถึงเท้าวิบากเนี่ยฮะครับ40รู้สึกได้ว่าการตอบสนองนั้นไวขึ้นทันใจขึ้นกว่าตัวเดิมอย่างชัดเจนนะครับเครื่องยนต์ตัว 2.3 ลิตรนี่190แรงม้าตัวนี้ดีเลยนะครับมาสถานีแรกนี่คือเนินเอียงนะครับเป็นโหมด follow เลยปรับมาเป็นโหมด follow นะฮะเข้าเกียร์ต้องเข้าเกียร์ว่างก่อนครับไม่ได้โอ้ต้องใช้เกียร์ว่างก่อนนะครับมิฉะนั้นจะไม่ทำงานนะครับ
จาก follow จาก full high เป็น follow โอเค follow ติดแล้วไฟขึ้นโชว์พร้อมกับตัวกล้องเพื่อให้ดูว่าเนินนี่เอียงกี่องศาครับน่าจะประมาณเกือบ30นะครับเกือบ30นะครับแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆครับโดยที่มีนะครับกล้องหน้านะครับถ้าความเร็วไม่เกิน10นะครับอันนี้ใช้ walking speed มานะครับอ่ะเรียบร้อยผ่านจุดทดสอบแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอีก1จุดทดสอบครับอันนี้เอียงหนักกว่าเดิมอีกท่านผู้ชมแล้วโค้งด้วยโอ้มาดูกันว่าไหวไหมนะครับไปด้วย walking speed เหมือนเดิมครับแล้วก็โค้งซ้ายโอ้เสียวโอ้โหเสียวมากโอ้โหนึกว่าจะคว่ำแล้วอะแต่รอดอ่ะลงมาพอดีกลวยเลยอ่ะท่านผู้ชมโหพอดีลายเป๊ะเอาละสิวมากสิวจริงนี่ให้เบาๆตรงนี้น้ำความสูงประมาณ60นิดๆ60กว่าเซนนะครับมาดูกันฮะนี่ค่อยๆหย่อนไปเฮ้ยน่าจะเลยครึ่งล้อมาอีกนะครับจังหวะหย่อนเนี่ยฮะโอเคไปได้ครับ 60% ผ่านได้แบบสบายๆนะครับขออนุญาตให้ปลดนะครับเป็นการขับขี่แบบ full high ดีกว่านะครับเพื่อความขับขี่ที่คล่องตัวนะครับยังไงก็ต้องเข้าครับหลังจากพ้นตัวนี้ไปก็ปรับมาเป็น full high นะครับวนตัวอุปสรรคสูงได้ครับเปิดกล้องตรงนี้เป็นเนินสลับนะครับเพื่อให้ดูว่าดูการทำงานของกล้องนะครับในมุมที่เรามองไม่เห็นเนี่ยกล้องเขาจะมองเห็นตัวกล้องรอบคัน360องศาเนี่ยครับเราขับขึ้นเนินมาเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยว่ามีกลวยมีทางมีอะไรไงแต่ว่าพอเรามีกล้องเขาก็จะช่วยให้เราสามารถบังคับรถไปได้ในทิศทางที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับและตอนนี้ก็ลุยได้เต็มสปีดครับเจอทางขรุขระก็เฉยๆนะครับคือว่าไม่รู้สึกสะเทือนมากแต่ประการใดเดี๋ยวเราปรับโหมดการขับขี่อีกสักครั้งนึงนะครับจาก full high นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับแบบ follow นะครับโดยที่การใช้รอบเครื่องนะครับแค่ประมาณ 1,500-1,700 พอนะครับเพราะว่าเราจะดูที่แรงบิดนะครับครับผมทางนะครับแรงบิด400เป็น follow ครับมาดูกันว่าแรงบิด450นิวตันเมตรนั้นจะยอดเยี่ยมขนาดไหนองศาของการที่เราจะขึ้นตรงนี้นะฮะ46องศาว่าแต่กี้มีไฟโชว์ว่าเป็นไฟเตือนก่อนการชนเพราะอะไรเพราะว่าระบบเขาดีเทคได้เขาจับได้ว่ามันมีวัตถุอยู่ข้างหน้านะครับเนื่องมาจากว่ามันชันมากๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลี้ยงรอบไว้ประมาณ1,500 รอบนะครับโดยประมาณนะครับดีครับขับไปเรียนมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่กล้องเท่านั้นเห็นอะไรเลยฮะท่านผู้ชมตรงนี้เราปล่อยไหลได้ใช่ไหมไม่ได้ครับต้องเบรกต้องเบรกนะครับใช่โอเคเอื้อจ้ะดูโอ้โหหน้าทิ่มเหมือนจะมองพื้นเลยครับโหเสียวอ่ะเสียวจริงเดี๋ยวเราลงมาทางลูกรังนะครับขออนุญาตปรับเปลี่ยนโหมดอีกทีนะครับเป็น full high อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวต้องเข้า N ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นเกียร์ว่างก่อนนะครับครับต้องตกเป็นเกียร์ว่างก่อนนะครับใช่ครับแล้วเราถึงจะปรับได้นะครับ
แล้วอย่างถ้าเป็น2 wheel กับ4 wheel นี่เราต้องเป็นชิป on the fly ได้เลยเป็นชิป on the fly ได้นะใช่ครับโอเคถ้า follow นี่ต้องยังไงก็ต้องจอดนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ว่างด้วยเกียร์ว่างใช่ครับนะครับครับตอนนี้ล้อแต่เร่งได้เลยนะครับเร่งแล้วก็นะครับมันจะเป็นโค้งขวาซ้ายนะครับเป็นเหมือนเอ็ดขวาซ้ายนะครับเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยนะครับสำหรับคันนี้มีการปรับปรุงนะครับพวงมาลัยเบาขึ้นใช่ครับใช่พวงมาลัยเบาขึ้นเลยครับแต่ว่าตัวรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับสำหรับนาวาร่าผมว่ามันกว้างไปหน่อยคนอื่นเขาอยู่ประมาณ5เมตรแล้วแต่นาวาร่ายัง6เมตรกว่าอยู่เลยครับรู้สึกว่ายังกว้างกว่าคนอื่นครับนี่ค่อยลงตุ้มๆได้โอเคเรียบร้อยใช่ครับกลับไปทางซ้ายนะครับครับผมแปลว่าครบรอบความรู้สึกโดยรวมหลังจากที่ได้ลองขับมานี่ขับมา2ครั้งแล้วนะครับ2รุ่นตัว 4X เนี่ยสัมผัสได้เลยว่าช่วงล่างนุ่มกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็นุ่มกว่าตัวที่เป็นตัว King Cab ตัวธรรมดาด้วยนะครับอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเจนนะครับอย่างว่า190แรงม้ากับ450นิวตันเมตรตัวนี้ดูแล้วน่าประทับใจครับสำหรับการลองสั้นๆแบบนี้ส่วนขับจริงในทางยาวๆบนถนนจริงจะเป็นยังไงไว้มีโอกาสเราจะไปสัมผัสกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้จบการทดสอบในส่วนของสเตชันต่างๆที่นิสสันทำให้บอกเลยว่าเสียวมากจริงรถมันเจ๋งทำได้ขอบคุณครับเรียบร้อยขอบคุณครับ